สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สันนี่จะมาเปิดกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นสิ่งที่สันนี่แพ็คไปหัวหินด้วย3วัน2คืนนะคะสันนี่เนี่ยเปิดกระเป๋าที่แบบของที่ใช้ในห้องน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสกินแคร์อะไรต่างๆมากมายจิปาถานู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องสำอางล้วนๆเลยที่มีหลายคนอยากจะดูนะคะเพราะว่าสันนี่เกริ่นเอาไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกชนะเพราะว่าแพ็คน้อยแล้วก็คือเอาจริงๆเลยนะผู้หญิงเราอ่ะบางทีเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็คือความรู้สึกจริงๆคืออยากจะยกไปทั้งโต๊ะเครื่องแป้งที่เรามีแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่จำกัดนะคะก็เราก็จะต้องพกไปแต่สิ่งที่เราแบบชอบและบางทีของที่เราชอบมันก็เยอะอย่างเช่นล่าสุดอ่ะสลิก็ทำนะตอนที่แบบปีกว่าที่แล้วอ่ะปีกว่าๆเนาะทำเนี่ยแล้วก็คือพกบลัชออนไป4ตลับมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเฮ้ยมันไม่ควรป่ะครั้งนี้ก็เลยแบบว่าพกน้อยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกแพ็คด้วยเพราะว่าอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยสลี่จะต้องไปไอแลนด์ไปเยี่ยมพ่อกับแม่ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกว่าเฮ้ยทริปสั้นๆประมาณ3วัน2คืนเนี่ยหรือจริงๆเอาจริงๆเลยนะถ้าเป็น7วันอะสลี่ก็คงจะแพ็คแค่นี้แหละแต่ว่าเดือนหนึ่งนี่คือเป็นชาเลนจ์นะเป็นความท้าทายเลยว่าเราจะพกอะไรบ้างมีคนมากระซิบบอกว่าพกไปน้อยๆสิจะได้ไปซื้อเอาที่นู่นเยอะๆคิดเหมือนกันปะเวลาเดินทางอ่ะก็สลี่เนี่ยเอาจริงๆเลยนอกเรื่องนิดนึงนะครั้งนี้ครั้งที่ไปเนี่ยคือไม่ได้มีวิชลิสต์อะไรเยอะแยะมากมายไม่เยอะนี่คือประมาณเนี้ยวิชลิสต์ของสลี่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เยอะเนอะไม่ได้แบบยาวเป็นกระดาษ A4 อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มาดูกระเป๋าใบนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะคะสลี่จะเริ่มจากช่องมันมี2ช่องเนอะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสีดำๆมี2ช่องนะคะช่องแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะเปิดกว้างออกไปแล้วก็จะมีซิปตรงนี้อีกนิดนึงส่วนอีก1ช่องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีซิปทางด้านนี้นะคะแล้วก็ทางนี้เป็นที่ใส่แปรงเล็กๆน้อยๆสำหรับการพกพาจริงๆนะเอามาดูช่องนี้ก่อนละกันนะคะมาพูดถึงแปรงกันก่อนว่าสลี่เอาแปรงอะไรไปบ้างนะคะแปรงหน้าที่สลี่เอาไปเนี่ยมีอยู่แค่2อันเองเป็นอันนี้นะคะแล้วก็สลี่จะมีแปรงคาบูกิอีกอันนึงที่อยู่ในกระเป๋า What's in my beach bag ก็คืออยู่ติดตัวตลอดคาบูกิอันนั้นนะคะแต่ว่าแปรงที่แบบหยิบไปใช้สำหรับหน้าจริงๆเลยเนี่ยมี2อันก็คืออันแรกมีของ Makeup Pro เบอร์ P009 นะคะถามว่าทำไมถึงเอาอันนี้ไปคือมันเป็นไซส์ที่กำลังเหมาะพอเจาะสำหรับการลงคอนทัวร์หน้าแล้วก็สำหรับปัดแก้มก็คือได้ทั้งคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มเลยนะแล้วก็สลี่เอาไปสำรองอีกอันนึงก็คือของ Zoeva 105 Lux Highlighter สำหรับปัดแก้มหรือลงแป้งหรือเซตคอนซีลเลอร์หรือว่าทาไฮไลท์คือสลิ่จะพยายามมองว่าแปรงอันไหนมันใช้ได้หลายลักษณะมากกว่าก็เลยจะเอาอันนั้นไปนะคะอย่าง2ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใช้ได้เขาเรียกว่ามัลติเพอร์เพสก็คือสามารถใช้ได้หลายจุดประสงค์นะคะวันที่ไปจริงๆเนี่ยสลิ่ใช้แค่อันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยสลิ่ใช้มือเกลี่ยๆแล้วก็ใช้แปรงอายแชโดว์เกลี่ยๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าใช้แปรงอันไหนนะคะก็คือกลายเป็นว่าใช้เจ้าตัวนี้ลงคอนทัวร์แล้วก็ใช้อันนี้ลงปัดแก้มอันนี้นี่ไม่ได้หยิบมาใช้ด้วยนะคะแต่ว่าเอาไปเผื่อทีนี้มาพูดถึงแปรงตากันบ้างว่าเอาอะไรไปนะคะก็สลี่ส่วนใหญ่จะเอาแปรงตาไปเยอะสักนิดนึงเพราะว่าขี้เกียจล้างนะขี้เกียจมานั่งล้างเพราะว่าไม่ได้เอาสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรไปล้างด้วยส่วนใหญ่เลยที่เอาไปนะคะก็จะมีอยู่เดี๋ยวเอาลักษณะแรกก่อนนี่คือทั้งหมดที่เอาไปนะประมาณนี้นะคะลักษณะแรกคือเป็นแปรงเบลนด์นะคะแปรงเบลนด์ก็จะมี1 2 3 4 5โอ้ยเยอะอ่ะ คือแปรงเบลนด์จะเยอะกว่าประเภทอื่นๆนะคะเบลนด์ก็คือเบลนด์อายแชโดว์ตรงนี้นะคะมีอันนี้เป็น E45 เหมาะมากสำหรับคนที่มีตาเล็กตาตีนะคะอันนี้เป็นของ Beauty Cottage ถามว่าเอาไปทำไมคือมันใช้ได้ในการลงเขาเรียกลงไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วทำมาเป็นคอนทัวร์ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือแปรงที่สลี่ใช้ลงไฮไลท์ก็คือ Sigma E40 มันสามารถเอามาเบลนด์ตรงคริสก็ได้ทำเป็นเขาเรียกอะไรคอนทัวร์จมูกก็ได้ลงไฮไลท์ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อันนี้คือแปรงที่สลี่ใช้ลงไฮไลท์มันเฉพาะจุดดีนะคะแล้วก็
แปลงเบนก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ของ Real Technique นะคะอันนี้เป็นของ Zoeva 227แล้วก็เป็น Sigma E25 แปลงโปรดมากเลยนะคะ E25 จาก Sigma เนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของ Jesso A6 ซึ่งเป็นแปลงเบนที่สลิใช้กับครีมชาโดว์ค่ะใช้ดีมากเลยลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นแปรงคอนซีลเลอร์ Deluxe Crisp Brush นะคะปกติเวลาทราเวลเวลาเดินทางสลิไม่ค่อยจะเอาแปรงที่มีราคาแพงไปด้วยเท่าไหร่เพราะว่ากลัวไปทำหายมันเป็นทริปสั้นๆสลิก็เลยหยิบอะไรก็ได้ใช้ที่แบบไม่จำเป็นจะต้องโปรดที่สุดไม่จำเป็นจะต้องแพงที่สุดก็จะเอาของที่แบบว่าคือใช้ได้ใช้ดีไปด้วยติดตัวไปด้วยนะคะก็อันนี้เป็น Deluxe Crisp Brush นะใช้ดีเลยทีเดียวนะไอตัวเนี้ยลงคอนซีลเลอร์ได้ดีเวลาอยู่บ้านจะรีใช้เจ้าตัวนี้สลับกันกับของ Marc Jacobs นะคะอ่ะทีนี้แปรงเบนไปแล้วมาถึงแปรงลงอายแชโดว์ที่เปลือกตาก็มีแค่2ตัวนี้ที่เอาไปด้วยก็คือ Zoeva 234นะ Luxe Smoky Shader เฮ้ยอันเนี้ยใช้ดีลงอายแชโดว์ทั่วเปลือกตาได้ดีจริงๆ2 3 4ใครอยากดูรีวิวแปรง Zoeva เนี่ยเดี๋ยวสลิ่งลิงก์ไว้ให้สลี่รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วมีช็อตใกล้ช็อตไกลด้วยนะคะลองดูทีนี้อันนี้เป็นอีก1อันที่แบบเหมาะสำหรับในวันที่ขี้เกียจเพราะว่ามันเป็นแปรงลักษณะค่อนข้างหัวใหญ่ทีเดียวเมื่อเทียบกันกับเจ้าตัว Zoeva เมื่อสักครู่เนี้ย Zoeva จะเล็กกว่านิดนึงนะคะใช้ลงดีเทลได้ดีกว่าแต่ว่าของ Sigma E55 นี่คือมันค่อนข้างใหญ่คือปื้ดเดียวเลยปื้ดเดียวแล้วได้ทั้งเปลือกตาเลยนะคะทีนี้มาถึงแปรงที่เอาไว้คัดสามเหลี่ยมหางตาก็จะมีอยู่2อันก็คืออันนึงเนี่ยเป็นของ Beauty Cottage แล้วก็อีกอันนึงเป็นของ Zoeva 231ค่ะลักษณะแบบนี้เอาไว้ลงอายแชโดว์เข้มๆที่ท้ายตานะคะไว้2อันแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวที่เอาไว้สมัชใต้ขอบตาล่างนะคะอันนี้เป็น Zoeva 226ซึ่งเป็นขนสังเคราะห์มันเลยสมัชได้ดีไม่เจ็บตาต่อให้กดยังไงก็ไม่เจ็บนะคะอันนี้ดีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้แปรงตาหมดไปแล้วมีแค่นั้นส่วนใหญ่เป็นแปรงเบลนด์ซะเยอะเพราะสลีชอบใช้แปรงเบลนด์บางทีก็ใช้แปรงเบลนด์ในการลงอายแชโดว์ด้วยนะคะจริงๆใช้หมดไหมใช้ไม่หมดหรอกแต่ว่าชอบขนแปรงเบนไปด้วยนะแล้วมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่พกแปรงเล็กๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่สลิพกไปด้วยนะคะเป็นตัวกันคิ้วเล็กๆแบบนี้หาซื้อได้ตามแผนกความสวยความงามที่เดอะมอลล์เอาไว้กันคิ้วอันนี้เพราะว่าสลิเป็นคนที่ไม่ชอบเลยเวลาที่แบบว่ามีขนคิ้วขึ้นมาเล็กๆๆๆเนี่ยปกติบางทีสลิถอนบ้างแต่บางทีมันก็มีอันบางอันที่แบบเฮ้ยเราเผลอไปอ่ะบางทีมาดูกระจกอีกทีนึงแล้วมันเฮ้ยเห็นชัดจังเลยแล้วอันนี้มันก็รวดเร็วตึ๊ดๆๆนะคะอันนี้ซื้อมาพกติดตัวไปด้วยมีอันนึงที่พกติดตัวไปด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางหรอกแต่ว่าเป็นแผ่นแปะสิวอันนี้สลิพกติดตัวไปด้วยเผื่อ emergency ฉุกเฉินเผื่อมีสิวขึ้นสิวอักเสบขึ้นก็พกไปด้วยติดตัวไปด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของหน้าแปรงนะคะทีนี้เนื่องจากว่าบอกแล้วว่าแปรงหน้าของสลี่อ่ะสลี่พกไปนิดเดียวมันก็เลยพื้นที่เหลือสลี่ก็เลยเอามาใส่อันอื่นๆด้วยอันอื่นๆที่ว่านั่นก็เริ่มจากอันแรกเลยก็คืออันนี้เป็น NARS Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base เป็นสิ่งเดียวที่สลี่มั่นใจและเชื่อใจในการใช้นะคะด้วยอากาศที่ร้อนด้วยหน้าที่มันอันนี้เป็นอันเดียวที่เอาอยู่อันอื่นๆก็ดีอันอื่นๆถูกกว่าก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันเป็นอันเดียวที่คือไว้ใจอ่ะไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนคืออันนี้เอาอยู่หมดนะคะเราไม่ต้องมานั่งกังวลนะเอาจริงๆนะคือใช้ไปแล้วแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยมันจะครีสไหมมันจะอะไรไหมนะคะทีนี้อีกอันนึงเป็นอายแชโดว์เบสจากเรเมลที่แบบอันนี้ก็ใช้ดีติดทนกันการครีสการอายแชโดว์ตกล่องได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีลงนาสก่อนจะดีมากเพื่อความมั่นใจอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้เป็นของ Rimmel เป็นอายแชโดว์เบสเดี๋ยวซารี่แตะให้ดูเป็นสีลักษณะแบบนี้โอ้ยสีสวยสีบรอนซ์แบบนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะแบบนี้นะชื่อสีเดี๋ยวซารี่หาก่อนมันอยู่ตรงไหน
ยังไงเดี๋ยวสลี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างว่าชื่อสีอะไรนะคะเพราะสลี่มีนานแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างจะจางไปแล้วตัวหนังสือที่มีอยู่วันนี้แต่จะบอกว่าใช้ดีมากวันนี้สลี่ก็ใช้เป็นเบสเมคอัพไอเมคอัพลุคนี้นะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเพราะว่าสลี่ลงคัลเลอร์ป๊อปทับไปนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอันที่ดีมากราคาไม่แพงด้วยทีนี้มาถึงมาสคาร่ากันบ้างมาสคาร่า2อันที่สลิ่เสียบเอาไว้ในช่องนี้ด้วยอันแรกเป็น Royal Fresh Large Miss มังงะนะคะถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีสลิ่ชอบนะในเรื่องของความหนาเนี่ยคือดีเลยในเรื่องของความยาวไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยยาวแต่ในเรื่องของความหนาใช้ได้เลยหัวแปรงเป็นลักษณะแบบนี้สลิ่มี First Impression คือปัดให้ดูด้วยนะระหว่างปัดแล้วก็ยังไม่ปัดเป็นยังไงเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้อีกเช่นกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่สลี่ใช้ที่ขนตาล่างแล้วพบว่ามันทนที่สุดอะค่ะคือไม่ว่าสลี่จะใช้ขนตาบนใช้อะไรปัดก็ตามอันนี้จะต้องเป็นตัวที่สลี่ใช้ปัดขนตาล่างเสมอนะคะก็จะเป็นคลินิก Bottom Lash สีดำอันละ500กว่าบาทหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์คลินิกหรือสั่งออนไลน์เอาก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบคล้ายๆกับ NARS น่ะคือจะไม่อยากใช้อย่างอื่นเลยจะใช้อยู่แค่นี้นะคะอ่ะทีนี้มาถึงช่องนี้กันบ้างฟ้าครึ้มมาอีกแล้วหวังว่าหน้าสัลลี่คงจะยังแบบดูโอเคอยู่นะไม่ใช่แบบมืดครึ้มไปเลยนะโอเคไหนๆก็ทำแล้วทำให้จบกันเลยนะคะมาถึงขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าที่แบบว่าสัลลี่ใส่ไว้ในถุงอันนี้ด้วยซิปล็อกอันนี้นะก็คือเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนของที่เป็นลิควิดต่างๆเนี่ยรองพื้นคอนซีลเลอร์ลิปกลอสต่างๆสลี่จะต้องใส่ซิปล็อกแบบนี้เพราะว่ากันว่ามันเกิดเหตุอุบัติเหตุฉุกเฉินมันเกิดแตกมันเกิดฝามันเปิดทะลักขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ยังจะมีซิปล็อกอันเนี้ยป้องกันไว้ไม่ใช่ว่าเปิดออกมาแล้วเลอะทั้งกระเป๋าเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะอันแรกก็คือรองพื้นที่สลี่เอาไปด้วยก็จะเป็น Laura Mercier Smoothing Finish Flawless Fluid Foundation ตัวนี้ถามว่าดีไหมชอบไหมก็เฉยๆนะก็ถือว่าดีใช้แล้วก็หน้าผ่องดีแล้วก็เบอร์ที่สัลลี่ใช้เนี่ยคือเบอร์สีชายนะคะไม่มีขายที่เมืองไทยอีกเบอร์เนี้ยเพราะว่ามันเข้มจนเกินไปสัลลี่ต้องสั่งมาจากนู้นที่อเมริกานู่นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็แห้งมากใครที่เป็นคนที่มีผิวแห้งหรือว่าขาดน้ำเนี่ยคือหลีกเลี่ยงมันไปได้เลยนอกเสียจากว่าคุณจะบำรุงดีๆเติมมอยเจอร์ไรเซอร์หนักๆอัดเข้าไปแน่นๆแล้วมาใช้อันนี้แล้วถึงจะไม่มีปัญหาเวลาที่สลิใช้อันนี้สลิจะใช้คู่กับ Beauty Blender คือได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือมันค่อนข้างจะเรียบเนียนบอกไว้เลยนะว่าฟาวเดชั่นเนี่ยเป็นตัวที่หลอกตาเพื่อนๆมากที่สุดเวลาที่ดูรีวิวใน YouTube เพราะว่าโดยเฉพาะบางคนที่รีวิวฟาวเดชั่นแล้วอัดแสงสตูดิโอมาหนักๆเนี่ยคือเราจะไม่เห็นเลยว่ามันปกปิดหรือมันไม่ปกปิดหรือว่ามันเนียนหรือว่าไม่เนียนเพราะว่าไฟสตูดิโอมันช่วยทำให้จุดบกพร่องตรงนั้นเนี่ยมันหายไปคือไอ้เจ้าตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวหลังสลี่จะทำแบบซูมมาใกล้ๆให้เห็นชัดๆเลยวันนี้สลี่ไม่ได้ใช้ตัวนี้เพราะว่าบอกไว้เลยว่าทุกวันถ้าเกิดใช้ทุกวันอ่ะมันค่อนข้างใช้ยากนิดนึงนะเพราะมันต้องแบบเกลี่ยดีๆต้องลงดีๆพอๆกับอีนาส All Day Luminous เลยอ่ะทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่ออกใหม่แล้วก็ฮือฮากันมากแต่ว่าเป็นตัวที่ต้องระวังเป็นตัวที่ไม่สามารถใช้ได้ทุกคนตัวที่สลี่แนะนำให้เพื่อนเขาเรียกว่ามือใหม่ฝึกหัดไปลองใช้มากที่สุดเลยมากกว่าเจ้าสองตัวนี้ก็คือตัว NARS Sheer Glow ตัวนั้นจะเป็นฟาวเดชั่นที่วันนี้สลิใช้ด้วยจะเป็นฟาวเดชั่นที่ลงง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากใช้แปรงอะไรลงก็เนียนใช้ฟองน้ำลงก็ได้คือสำหรับมือใหม่อ่ะเราต้องนึกถึงก่อนว่าเอ้ยเราจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเกลี่ยได้เก่งเกลี่ยได้เนียนหรือเปล่าอันนี้ต้องแบบเป็นคนที่มีทักษะนิดนึงนะพอๆกันกับเจ้านา All Day Luminous ถ้าไม่มีทักษะเตรียยังไงก็เป็นคราบนะโอเครู้ว่าเราไม่มีทักษะวะหรือว่าดิฉันไม่มีทักษะก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าก็เคยใช้รองพื้นที่แบบยี่ห้ออื่นๆมาเป็น10ขวดแล้วก็แบบว่าก็ที่มีอยู่ในคอลเลกชันก็เกือบ10ขวดได้มั้งก็อันอื่นก็โอเคอยู่นะทีนี้มาถึงอันนี้คอนซีลเลอร์ที่สลี่เอาไปด้วยเป็นคอนซีลเลอร์ของ Urban Decay Naked Skin นะคะตัวนี้ใ
ช้ดีค่ะใช้ดีอันนี้คนผิวแห้งจะชอบมากกว่าเจ้าตัว NARS Concealer ของ NARS น่ะคิดว่าน่าจะชอบของ Urban Decay มากกว่าเพราะเนื้อมันค่อนข้างจะชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็แห้งช้าอย่างของ NARS เนี่ยแห้งไวมากแล้วถ้าเกลี่ยไม่เร็วจะเกิดการเป็นคราบเป็นปื้นทันทีอันนี้ยังได้แบบมีเวลาได้เกลี่ยนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งที่ซาลี่ชอบนะคะสำหรับในส่วนของคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าเป็นคอนซีลเลอร์น้ำอันเนี้ยซาลี่ก็มีหลายยี่ห้อเอาจริงๆเลยตัวที่ซาลี่ชอบอีกตัวนึงก็คือของ NYX HD แต่ว่า NYX HD เนี่ยมีสีไม่เยอะเท่ากับของ Urban Decay นะคะ Urban Decay สีมันจะหลากหลายมากกว่าแล้วเพื่อนๆสามารถแมทช์ให้มันเหมาะกับสีผิวของตัวเองได้ง่ายกว่าเอาจริงๆเลยนะถ้า NYX HD ออกสีมาเยอะๆให้เหมือนกับพวก NARS หรือว่าNaked Skin Urban Decay เนี่ยซาลี่คงจะซื้อแต่ NYX HD ใช้อย่าบอกเลยนะคะ HD Concealer นะทีนี้อีกอันนึงที่อยู่ในถุงนี้ก็คือจะเป็นลิปกลอสไซส์มินิอันนี้จากBite ค่ะBite Beautyคือซาลี่พกลิปกลอสไปอีกอันนึงจะอยู่ในBeach Bag ด้วยนะคะก็ใครสนใจอยากดูว่าใน Beach Bag ของซาลี่พกอะไรเป็นเครื่องสำอางที่พกติดตัวตลอดเอาไว้ทัชอัพระหว่างวันเดี๋ยวซาลี่ลิงก์วิดีโออันนั้นไว้ให้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลิปกลอสอีกอันนึงที่ซาลี่พกไปเอาไว้ตบทับพวกลิปสติกสีนูดหรือว่าลิปสติกสีแจ่มๆที่มันแจ่มจนเกินไปแล้วก็ใช้ลิปกลอสโทนสีนูดๆแบบนี้มาตบทับทำให้มันดูนูดขึ้นไม่ดูจัดจ้านจนเกินไปนะคะทีนี้ถัดมาในส่วนช่องกลางมีอะไรบ้างมีอันนี้ Beauty Blender ที่ซาลี่ใช้คู่กันกับเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวเมคอัพตัวนี้นะคะมาถึงอายแชโดว์กันบ้างดีกว่าพาเลทที่ซาลี่พกไปเป็นพาเลทนี้จาก Chanel ค่ะพาเลทชื่อว่า Charming เป็น Limited Edition นะคะสวยมากพาเลทนี้ดูสีแล้วดูธรรมดามากแต่ว่าพอแต่งแล้วแบบแต่งง่ายแต่งสวยแต่งแบบไม่ต้องพยายามก็สวยแต่งได้ตั้งหลายลุคอันนี้คือแบบเป็นพาเลทที่แบบสุดยอดอะ Favorite of Favorite เลยที่สุดของที่สุดแล้วอะซารี่อันเนี้ยนะแล้วก็ในส่วนของ Chanel Fall ที่ออกพาเลท5สีมาคล้ายๆกับเจ้าตัว Charming เนี่ยซารี่อัดรีวิวไป2รอบแล้วเชื่อปะใช้ไม่ได้สักรอบรอบแรกแสงไม่ดีรอบที่2แสงดีอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าไฟล์มีปัญหาอัพลงคอมพิวเตอร์ได้ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยไม่ยอมฟินิชเขาเรียกอะไรไม่ยอมแบบแปลงไฟล์ให้ซะงั้นอะเออเลยแบบรอบที่3เดี๋ยวขออีกสักพักนึงเพราะว่าพูดไป2รอบแล้วเหมือนกันมันเริ่มแบบนิดนึงแล้วนะคะก็ซารี่ยังคิดว่า Charming ดีกว่าเยอะแล้วก็อันนี้เป็นสุดยอด Favorite Palette ของซารี่ใครที่มี Charming อยู่แล้วคือแบบรู้คุณค่าไว้เลยว่าคุณมีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือหยิบมันมาใช้บ่อยๆนะคะซารี่เวลาไปต่างจังหวัดไปไหนมาไหนหยิบชัมมิ่งไปใช้ตลอดเลยนะก็สีสวยสีงามต้องสวอชอีกไหมซารี่มีรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวซารี่ลิงก์ไว้ให้ดีกว่าใครอยากดูรีวิวใครอยากดูเมคอัพที่ใช้ชัมมิ่งแต่งก็เดี๋ยวลิงก์ไว้ให้นะคะถัดมาเป็นพาเลตนี้เป็นของสลีกที่เอาไปด้วยนะคะสลีกตัวนี้มันมีคอนทัวร์หน้าที่วันนี้สลีใช้ไปด้วยแล้วก็มีไฮไลท์นะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นบลัชออนนะคะก็เข้ากับลุคบอนซ์เวลาไปทะเลเราก็อยากได้ลุคแทนบอนซ์แบบนี้สลีคิดว่าอันนี้โอเคสีเป็นสีมีเดียมนะชื่อพาเลตว่า Face Form Contour and Blush Palette ตัวนี้จากสลีนะคะทีนี้อีกอันนึงปัดแก้มอีกอันนึงที่สลี่หยิบไปด้วยก็คือตัวนี้ของ NARS นะคะจำได้ไหมเพื่อนๆเมื่อเช้าเนี่ยสลี่เพิ่งจะรู้สึกนึกถามตัวเองว่าเฮ้ยจำได้ไหมอะสมัยก่อนที่แบบว่าทุกคนเนี่ย go crazy ก็คือบ้า blush on ของ NARS มากสมัย YouTube ยุคแรกๆที่แบบทุกคนจะ compare กันตลอดว่า blush on ยี่ห้อไหนดีระหว่าง MAC กับ NARS เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนแทบจะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยจะใช้แค่2ยี่ห้อเนี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยนึกไปนึกมานี่ฉันแบบแก่ขึ้นกี่ปีแล้ววะเนี่ยคนดูของซารี่ที่ดูซารี่ตั้งแต่สมัยแรกๆเนี่ยคือโตขึ้นไปพร้อมๆกันกับซารี่ตั้งหลายปีซารี่มาทำวิดีโอวันเกิดซารี่มาทำวิดีโอปีใหม่เฮ้ยมันเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเออนะคะก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็น blush on ของ NARS นะคะสีจีน่าสีสวยมากเป็นสีพีชที่คือแบบเนื้อด้านที่สวยมากจริงๆวันนี้ซารี่ทาอยู่บนแก้มด้วยแต่ว่าเนื้อสีเป็นแบบนี้นะคะซารี่มีบลัชออนสีพีชเน้นๆเนี่ยไม่ค่อยเยอะพีชจ๋าๆเลยไม่ค่อยเยอะเพราะว่า
ค่อนข้างจะระวังเวลาที่บลัชออนสีส้มมากจนเกินไปมันทำให้หน้าแก่ซารี่เคยพูดหลายรอบมากเลยว่าซารี่กับสีส้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแบบเข้ากันไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าส้มหยิบมาทาบางทีทีไรมันดูทำให้อายุเราเนี่ยมากขึ้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งสีที่ปัดออกมาแล้วดูสวยงามอันนี้คือสิ่งที่ทาอยู่บนหน้าบางทีเนี่ยบางทีแดดมันไม่จ้าเนี่ยมันทำให้หน้าคล้ำแล้วก็บลัชออนที่อยู่บนหน้าของซารี่มันดูจ้าจนเกินไปบางทีเนี่ยดูเป็นแก้มลิงเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะมันอยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็สภาพแสงด้วยคือแบบเก็บเงินอยู่เก็บเงินซื้อไฟอยู่ไฟสตูดิโออ่ะที่แบบเป็นไฟสตูดิโอที่ดีหน่อยที่ไม่ใช่ว่าสาดมาแล้วเพื่อนๆแบบไม่เห็นสีเลยไม่เห็นเลยว่าเวลาสวอชเมคอัพแล้วเป็นสีอะไรบ้างซึ่งไฟอันนั้นแพงมากด้วยคนที่มีบัดเจ็ตน้อยๆอย่างซารี่ซารี่ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงก็เก็บเงินอยู่นะฟริงเกอร์คอสขอให้เก็บเงินได้เร็วๆจะได้มีไฟสตูดิโอมาถ่ายให้เพื่อนๆดูสักทีนะคะมาถึงอายแชโดว์ซิงเกิล2ตัวที่ซารี่เอาไปเผื่อในทริปมาจาก Colourpop ค่ะจริงๆแล้วพาเลตของ Chanel Charming เนี่ยคือซารี่เอาไปอันเดียวก็พอแต่ว่าบางทีนึกในใจแล้วแบบเอ้ยเอาอันนี้ไปเผื่อว่าจะมีอารมณ์อยากแต่งลุคแบบชิมเมอร์ขึ้นมาก็คืออันแรกเนี่ยเป็นสี So Queens นะคะก็คือสีที่ซารี่ใช้อยู่บนเปลือกตาของซารี่อันนี้นะถ้าใครอยากดูสวอชสีบนมือของซารี่เดี๋ยวซารี่ลิงก์วิดีโอไว้ให้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ทาออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะคะก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยนะแล้วอันนี้คือสีที่ซารี่ใช้บนครีสของซารี่วันนี้ด้วยก็ทาไปตรงครีสตรงนี้ให้มันดูแบบเน้นให้เรามีเบ้าตามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือสีเดี๋ยวก่อน Rumor Has It Intoxicate นะคะเป็นสีแมทสีเนื้อแมทสีน้ำตาลเนื้อแมทก็คืออันเนี้ยซารี่ใช้2สิ่งนี้กับเจ้าตัวเรเมลเนี่ยคือสิ่งที่ซารี่ใช้ทาตาวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายรวดเร็วใช้แล้วแบบไม่ถึง5นาทีก็เสร็จอันนี้คือสิ่งที่ง่ายมากเวลาเราไปต่างจังหวัดเราก็อยากใช้อะไรที่มันปึ๊บๆๆๆแป๊บเดียวเสร็จเพื่อที่เราจะเอาเวลาออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ใช่ว่านั่งเกลียชะโดอยู่นั่นแหละเป็นครึ่งๆชั่วโมงคนอื่นก็รอไปสีเมื่อไหร่จะได้ลงทะเลสักทีอันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วได้ไวแล้วสวยนะคะก็แล้วก็มี eyelash color นะครับอันนี้ได้มาเป็นของอะไรนะซารี่ซื้อมาของ Jill Stewart ใช้มาเป็นปีแล้วค่ะยังอยู่ดีอยู่เลยนะไม่ต้องซื้อบ่อยๆคือมันใช้แล้วแบบว่าคือซารี่มองว่า eyelash color ที่ดัดขนตาเนี่ยถ้าเราลงทุนซื้ออะไรที่แบบแพงกว่าสักนิดนึงมันอยู่ค่อนข้างทนอยู่เป็นปีแล้วซารี่จำไม่ได้อันนี้ปีกว่าแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะปีกว่าแล้วแหละเกือบจะ2ปีถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตัวเหล็กตัวข้อตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ดีมันไม่หักง่ายนะคะซื้อทีเดียวไม่ต้องซื้อบ่อยๆประมาณนั้นนะทีนี้ตัวไฮไลท์อีกตัวนึงที่ซารี่พกไปเผื่อสำรองนะคะเป็นอันนี้ของ Benefit Sunbeam ในวันที่ไปซารี่ใช้อันนี้ด้วยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าไฮไลท์ที่มีอยู่ในพาเลตของ Sleek นะก็เป็นไฮไลท์แบบเนี้ยแต้มๆไปลิควิดใช้ง่ายซันบีมเหมาะกับลุคช่ำๆทะเลอะค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ซารี่ได้มาอันนี้เนี่ยจำไม่ได้ว่าได้มายังไงแต่รู้ว่าเป็นฮอลิเดย์เซตแล้วในช่วงปลายปี Benefit ก็ทำฮอลิเดย์เซตออกมาตลอดเวลาเพื่อนๆหาซื้อได้ไซส์แบบเนี้ยตามช่วงปลายปีนะคะทีนี้มาถึงในส่วนของซอกนี้กันบ้างซอกซิปอันนี้ว่าซารี่ใส่อะไรไปบ้างส่วนใหญ่ซารี่จะใส่แบบอะไรที่เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะมาพูดถึงแท่งแรกนะคะแท่งแรกอันนี้มาจาก number 7นะคะเป็น stay perfect shade and define นะคะเป็นครีมอายแชโดว์นั่นเองซารี่เอาไปเผื่อนะคะเพราะว่าบางทีซารี่อยากให้มันเข้มขึ้นเนี่ยที่หางตาซารี่ก็แค่ใช้อันเนี้ยแล้วก็ลงไปก่อนมันจะเป็นสีแบบนี้สีค่อนข้างจะเข้มลักษณะแบบนี้นะน้ำตาลเข้มแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มไปทำให้มันเป็นสโมกกี้ใช้ลุคกลางคืนเนี่ยโอเคเลยนะคะอันนี้ซารี่ก็ใช้ด้วยตอนที่ไปกินข้าวตอนกลางคืนซารี่ก็แค่สมัชอันนี้ตรงหางตามันก็ดูเข้มขึ้นมาทีเดียวใช้ดีอ่ะเป็นครีมอายแชโดว์ที่ใช้ดีอันนี้ของ Number 7จาก Drugstore ราคาก็ซื้อตอนช่วงที่มันมีโปรโมชั่น2แถม1หรือว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ลดครึ่งราคาแนะนำให้ไปซื้ออันนี้มาใช้นะคะอันแรกผ่านไปมาถึงเรื่องของคิ้วกันบ้างดีกว่า
คิ้วเนี่ยสลี่เอาอันนี้ไปค่ะของ Cosmic Slim Brow Pencil สีคาราเมลนะคะเอาอันนี้ไปมันมีสปูลี่แปรงทางด้านนี้ด้วยก็คือสะดวกสำหรับการพกพาแล้วก็สลี่เอาอันนี้ไปด้วย Royal Brow Artist Plumper เป็นมาสคาร่าสำหรับปัดขนคิ้วอันเนี้ยเป็นตัวที่โปรดๆเลยของสลี่เลยนะคะแล้วก็มาถึงอายไลเนอร์ที่เอาไปมี3อันนะคะปกติก็คือจะเอาไปแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยแหละ3อันแบบนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือเป็นอายไลเนอร์แบบลิควิดอันนี้เป็น Maybelline Hyper Sharp Wing นะที่สลี่รู้สึกว่าเขียนง่ายและได้วิงสวยรวดเร็วนะคะอันนี้ชื่นชอบถัดมาเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะเป็นแบบหมุนขึ้นหมุนลงด้วยซึ่งดีเราจะได้ไม่ต้องพกกบนะคะก็สลี่จะพกไป1คือสีดำ2คือสีน้ำตาลจะพกคู่นี้แบบนี้ตลอดดำกับน้ำตาลนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าบางวันเราอยากจะใช้สีดำบางวันเราอยากจะใช้สีน้ำตาลสีดำที่สลี่เอาไปในทริปนี้ก็คือจากเมเล่นะคะชอบอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นสีดำที่ดำสนิทจริงๆแล้วก็เป็นดำด้านค่ะคือสลี่ไม่ชอบอายไลเนอร์สีดำวาวไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันดูหลอกๆแต่อันนี้เป็นดำที่แบบด้านแล้วก็ใช้ดีนะสลี่ใช้ตรงขนตาเอ้ยขอบตาบนเนี่ยไม่เลอะยังไม่เคยลองเขียนด้านในขอบตาล่างยังไม่เคยแต่ว่าเคยลองเขียนขอบตาล่างด้านนอกดูแล้วก็ไม่เลอะนะเคสลี่ไม่เขียนอายไลเนอร์ที่ขอบน้ำตาด้านในนะเพราะว่าเป็นคนที่มีตาเซนซิทีฟแล้วก็เคืองคือใช้แล้วมันดูคมดูสวยก็จริงแต่ว่ามันเคืองตลอดวันอ่ะก็เลยคือปกติในชีวิตประจำวันสลีไม่เขียนอายไลเนอร์ที่ขอบน้ำตาด้านในเลยนะต่อให้ทาแล้วมันจะดูคมขึ้นดูสวยขึ้นดูดีขึ้นก็ไม่ทาเพราะว่ามันทำให้ไม่สบายอ่ะเออเราก็ไม่ทาดีกว่านะทีนี้สีน้ำตาลปกติสลีก็มีอายไลเนอร์สีน้ำตาลเยอะกว่าสีดำเพราะว่าเป็นสิ่งที่สลีใช้บ่อยนะคะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเอาน้ำตาลอันนี้ไปจากคลีโอนะเป็นสีเบอร์สี dark choco ค่ะมันเป็นน้ำตาลที่มีลูกเล่นนิดนึงก็คือมี shimmer สีทองมันเหมาะกับลุคบอนบอนเวลาที่เราไปทะเลดีนะคะอันนี้สลิก็ชอบใช้ของ Clio สลิพูดบ่อยๆแล้วว่ามันใช้ดีแล้วก็ไม่เลอะไม่ไหลนะคะน่ะอันนี้เป็น2ตัวที่เอาไปด้วยนะคะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นลิปสติกสีแบบสีแบรนด์มากเลยที่เอาไปด้วยเพราะว่าสังเกตได้ว่าสีตาของสลี่เนี่ยโทนสไตล์การแต่งตาหรือว่าปัดแก้มเนี่ยจะเป็นสีโทนธรรมชาติฉะนั้นสลี่จะเอาลิปสติกสีแจ่มๆแบบนี้ไปด้วยเพราะว่ามันจะได้ทำให้ลุคธรรมชาติของเราที่เราแต่งเนี่ยกลายเป็นลุคที่แบบดูสดใสมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นลิปสติกจาก MAC ค่ะเป็น Limited Edition ชื่อสีว่า Quick Sizzleเป็น Summer Collection เมื่อ2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถเลือกลิปสติกสีโทนแบบนี้ประมาณนี้โทนสดใสสดใสเนี่ยติดไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ลุคของเรามันดูแปลกยิ่งขึ้นไม่ใช่แบบธรรมชาติอย่างเดียวนะคะส่วนลิปสติกสีธรรมชาติที่สลี่เอาไปในทริปแล้วสลี่พกไปด้วยในกระเป๋า Touch Up อีกอันนึงก็คือสีแมทเหมือนกันจาก MAC นะคะ Kinda Sexy เป็นสีลักษณะแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้อันนี้คือสีโทนสีนูดที่สลี่พกไปนะคะแล้วก็มีลิปสติกอีก 2-3 อันที่สลี่พกติดตัวไปด้วยในกระเป๋า Touch Up ถ้าเกิดอยากรู้เป็นอะไรบ้างก็ลองไปดูในเทปวิดีโอนั้นแต่ว่านี่ก็คือทั้งหมดที่สลี่แพ็คไปฮอลิเดย์ด้วย3วัน2คืนที่หัวหินเป็นแค่นี้ค่ะแล้วก็คือเป็นสิ่งที่สลี่หยิบจับใช้จริงๆจังๆนะก็ไม่ได้เอาแบบว่าไปเผื่อพอเผื่อเยอะๆมันรู้สึกแบบหนักกระเป๋าได้เนอะแล้วแบบบางทีเราเอาไปเราไม่ได้ใช้มันก็ไม่จำเป็นอันนี้คือสิ่งที่พกไป3วัน2คืนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าในอีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะประมาณ40กว่าวันจะรีนับถอยหลังแล้วว่าจะไปวันไหนนะคะเพราะว่าค่อนข้างตื่นเต้นกับทริปนี้เหมือนกันจะได้ไปเจอครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วนะคะก็คิดถึงนั่นแหละทีนี้ในทริปนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าสลีจะพกอะไรไปใช้ใน1เดือนเต็มๆเลยที่ไปอยู่ที่นู่นขอบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแอบพลาดไปครั้งที่แล้วนี่แอบพลาดนิดนึงคือเราพกสิ่งที่เราแบบใช้ดีในเมืองไทยอ่ะก็คือเหมือนกับว่าในเมืองไทยมันอากาศร้อนใช่มั้ยแล้วเราก็พกรองพื้นที่แบบแน่นๆน่ะคือเราพกเอาไปเพราะว่าเราก็แบบใช้ทั้งทีเราก็อยากจะดูดีในสายตาของคนอื่นแล้วก็พกอะไรที่แบบมันแน่นๆไปกันเหงื่อคุมมันอะไรแบบนี้ไปปรากฏว่าพอไปถึงอากาศที่นู่นแห้งค่ะอากาศที่นู่นแห้งแล้วก็แบบ
หนาวคืออะไรที่เราใช้ไปเนี่ยมันก็อะไรที่เราพกไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าแห้งจนเกินไปตัวรองพื้นที่เราใช้เนี่ยมันก็คือแบบดูทายไงก็ไม่เนียนสักทีอ่ะต้องโปะคอนซีลเลอร์ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพลาดนิดนึงครั้งนี้เนี่ยก็เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งที่แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแพ็คแล้วก็จะเอามาบอกเพื่อนๆว่าแพ็คอะไรไปบ้างนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนเราก็ต้องแบบแพ็คของที่มันต่างออกไปด้วยนะวันนี้ซารี่มีแค่นี้นะคะหวังว่าคงจะชอบแล้วหวังว่าคงจะได้ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการแพ็คของไปต่างจังหวัดนะคะแพ็คน้อยแพ็คน้อยๆคนข้างๆเขาจะได้ไม่เขาเลยเปลืองแรงหิ้วกระเป๋านะคะโอเควันนี้ซารี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย